ลบ2จุดเท่านั้นเองนะฮะแต่ฟิวเจอร์ก็วิ่งขึ้นมาครับผมมองทางก็วันพรุ่งนี้นะครับก็โมเมนตัมตลาดน่าจะเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นะครับก็คืออินไลน์ที่ตลาดมองไปแล้วนะครับเรื่องการปรับโพซิชันของตัวนักลงทุนชาติก็ปรับไปแล้วแล้วก็ถ้าขึ้นรอบนี้เองเนี่ยรอบต่อไปถ้าได้ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่มิถุนาละมันเป็นเรื่องจะเป็นช่วงสิงหากันยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวอัตราดอกเบี้ยจะไม่ใช่เป็นปัจจัยกดดันอีก 3-4 เดือนเลยดังนั้นตลาดก็จะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีโอกาสเห็นกระแสฟันโฟลกลับเข้ามาได้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดพลิกโผเขาเลื่อนไม่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือหุ้นก็จะขึ้นค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าจะเป็นช็อตเทอมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในสักเดือนถึงเดือนครึ่งแล้วพิจารณาจะมาคอนเซิร์นในเรื่องตัวดอกเบี้ยใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราประเมินไว้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เองเนี่ยตลาดก็จะเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นนะครับถ้าดูแนวต้านที่บริเวณ1555นะครับกับ1560แนวรับก็1537นะครับ1534นะครับจะมีลิมิตดาวไซด์ในวันพรุ่งนี้ครับถึง1524ใช่ไหมคะโอเคแนวรับพรุ่งนี้1537นะครับกับ1534พี่ม่อนโอเคอ๋อพี่ถอยไปตั้ง10จุดนะโอเคครับค่ะดูไอ้ตัวฟิวเจอร์ก่อนละกันค่ะเชิญค่ะฟิวเจอร์ปิดไปแล้วเนาะขึ้นมาที่977นะครับ978ตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วก็เบรกได้เนี่ยเราจะไปดูที่เวนแนวต้านถัดไปละนะครับบริเวณ981นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน981ได้ก็จะดูที่เวน984ก่อนแล้วก็989นะครับคนที่เล่นมาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับจุดถอยหลักคือ971คือต้นทุนที่เราเปิดมานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูจุดในการล็อกโควิดบ้างว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้ามันขึ้นมาแพทเทิร์นนี้2วันแล้วเป็นการยกโลขึ้นมาเอ๊ะควรย่อหรือตรงไหนก็อยากให้ดูเรียน973นะครับจุดเจ็ดไว้นะครับ973.7คือถ้าหลุดคนอาจจะแบ่งล็อกโควิดบ้าง2-3จุดนะครับตรงนั้นได้ครับยังเป็นมองทางขึ้นนะคะครับผมโอเคหมดแล้วใช่ไหมทองคำก็รอเฟดก่อนหรือว่ายังไงฮะทองคำรอเฟดเหมือนเดิมครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มมากำหนดกลยุทธ์เรื่องตัวทองคำแล้วส่วนหุ้นเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราได้เรียนไปว่าฟุตซี่เมื่อวานมีคนถามนะครับฟุตซี่เนี่ยเก็งกำไรได้อยู่นะครับก็ใกล้ๆ17ก็อาจจะเทคโปรฟิตเล่นรอบตัวที่ขึ้นมาดีๆวันนี้ก็จะเห็นว่าTFG นะครับ TFG ใช่ครับเล็กด้วยนะครับแถว665นะครับก็จะมีราคาทำไว้ที่บริเวณ68กับ7บาทอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวบิวตี้ที่เริ่มดีตัวกลับขึ้นมานะครับที่บริเวณ 10.8 ของคุณยันเบสส่วนที่ LGS นะครับตัวเทสโก้ก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับบวกขึ้นมาวอลุ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นว่าพอใกล้ฟุตซี่เราวอลุ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเทรดดิ้งไปนะครับพอถึงใกล้ๆ 27แล้วก็ทิ้งโปรฟิตอันนี้ตอบสำหรับคนที่ถามมานะครับส่วนหุ้นที่เราแนะนำจริงๆเหมือนเดิมนะครับโดยส่วนใหญ่บิ๊กแคปก็ยังเป็นภาพไซด์เวย์อัพนะครับเนี่ยนะครับจะมีแกปในการเทรดดิ้งในวันพรุ่งนี้ได้นะครับแล้วก็ภาพก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวด้วยเพราะว่าผมกำลังมองเซ็นราคาซอฟคอมและคอมมูนิตี้เนี่ยจะฟื้นรอบใหม่หลังเสร็จขึ้นดอกเบี้ยเสร็จครับก็แนะนำต่อไปใช่ไหมฮะครับส่วนตัวอื่นก็ยังออฟฟอร์มนะครับพวก SNC นะครับที่ขึ้นมาต่อเนื่องตัวบีไลน์เองก็เป็นภาพของการฟิกซ์แท็กขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังคงแนะนำต่อนะพี่มอสครับก็คงหมดแล้วเนาะหุ้นของคุณกรพัฒน์ก็ตามเหมือนแต่ว่าพวกบิ๊กแคปนี้ยังยืนทรงๆอยู่ไหมคะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะพี่ว่าบิ๊กแคปโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าเล่นตามดีเขาก็ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับโดยรวมก็ลงมาไม่เยอะแล้วก็ดีกลับละนะครับผมเสียงคุณกรพัฒน์อยู่ในคอค่ะครับปากกว้างๆจะได้ข้าวหมูเต็มๆเดี๋ยววันหลังจะไปที่ออฟฟิศใหม่อ่ะสิมาเดี๋ยวไปนั่งหลับในรายการได้ๆค่ะคุณกรพัฒน์แล้ววันที่25มาเจอกันภาคเช้านะคะจองตัวไปแล้วครับผมค่ะค่ะได้ขอบคุณค่ะครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรชัย